มือให้ที่ปรบมือให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนช่วยกันตอบดีมากแต่สุดท้ายชานนท์จะค่อนข้างเร็วถามว่าทำไมถึงคิดได้เร็วชานนท์616เพราะเมื่อวานนี้เป็นการบ้านถ้าเมื่อวานนี้ใครทำการบ้านก็จะตอบได้เป๊ะเลยแต่ถ้าเมื่อวานนี้ใครลอกการบ้านมาตอบได้เป๊ะไหมไม่นึกไม่ออกเอ้ยเราลอกข้อไหนมาเนี่ยนักสอนบอกเอ๊ะผ่านตามเหมือนกันแต่ลืมจำนะคะใช่เปล่าครูพูดผิดเปล่าลูกนักสอนผิดครับเดี๋ยวครูพูดผิดดีผิดตรงไหนคะเพราะอ๋อผมไม่ได้ลอกครับแต่ผมให้เพื่อนสอนให้ใครสอนคะณัฐพรสอนนะคะคุณครูก็จะบอกนักเรียนไว้เสมอว่าถ้าเราเข้าใจเราทำได้เมื่อเราทำได้แล้วเราไปเป็นครูสอนให้กับเพื่อนมันก็จะเพิ่มความชำนาญให้กับตัวเองแต่ณัฐพรอย่ารอเอ้ยโทษทีณฤสอนอย่ารอณัฐพรทุกวันมันทำให้เราไม่พัฒนาแสดงว่าครูนี่ไม่ดีนะสอนณฤสอนแล้วไม่เข้าใจแต่เวลาณัฐพรสอนทำไมเข้าใจดีอะเอ๊ะครูต้องพิจารณาตัวใช่ไหมอีกข้อหนึ่งวงกลมวงนี้ครูกำหนดให้21วา21วานี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง21วารัศมีครึ่งหนึ่งของ21คือ 10.5 วิสนตอบเสียงดังใช้ได้ 10.5 ที่ก็ตอบได้เนื่องจากว่าเมื่อวานี้ทำด้วยตัวเองนะคะเอาละค่ะ 10.5 พอนักเรียนได้ปั๊บเอ๊ะเราจะใช้ค่าพายเท่าไหร่ดี 10.5 22 อย่างเลือก22ส่วน7เนื่องจากว่า7ตัดกับ105หรือ 10.5 ได้โอเคแสดงว่านักเรียนใช้ได้ทีนี้เราก็ไปหาพื้นที่เลยนะทดสอบวิสนแล้วกันนะวิสนยืนสิลูกตรงนั้นแหละพื้นที่รูปวงกลมวิสนพูดเลยค่ะเดี๋ยวครูจะพูดทวนให้พื้นที่รูปวงกลมสุดว่าพาย r ยกกำลัง2ดีมากพาย r ยกกำลัง2หมายความว่าพายคูณ r คูณ r เก่งมากต่อไปค่าพายเมื่อกี้ใช้ค่าพายเท่าไหร่คะเอ้ยค่าพายเท่าไหร่นะลูกเศษเท่าไหร่คะใช้ค่าพายเท่าไหร่ค่าพายเท่าไหร่เอ๊ะธีรยุทธไปไหนเนี่ยธีรยุทธต่อธีรยุทธนี่ถ้าเกิดมีกล้องชัดๆนะไม่เอาสไลด์ออกนะจะเห็นเลยว่าคู่นี้เขาเหมือนกันเปี้ยเลยนะคะอาวิศน์นั่งลงลูกอาช่วยเลยคู่แฝดช่วยนะคะธีรยุทธค่าพายใช้เท่าไหร่คะค่าพายค่ะค่าพายเมื่อกี้เนี่ยค่าพายเท่าไหร่คะ12ส่วน7อันนี้เกิดขึ้นใหม่แล้วมั้งอ๋อ22ส่วน7ถ้าเราแทนค่าปั๊บเครื่องหมายเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายประมาณเศษ22ส่วน7แล้วคูณด้วย 10.5 คูณด้วย 10.5 ดีมากปรบมือให้ทั้งคู่เลยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็นำ7กับ 10.5 สุภกิจบอกถามเราบ้างก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะเห็นว่าเราตัวเล็กไม่ค่อยเห็นความสำคัญเราเลยสุภกิจจับคู่อะไรกับอะไรพูดให้ดังๆให้ซัดๆเลยลูกนะคะอะไรคะจับคู่อะไรคะ7กับ 10.5 ใช้จำนวนนับใดตัด7หาร7ได้1 7หาร 10.5 ได้วิสนตอบเลยเท่าไหร่ลูก 1.5 เก่งมากนะคะ 1.5 เสร็จแล้วนักเรียนก็นำ22คูณ 1.5 และคูณ 10.5 ได้เท่าไหร่คะคำตอบจำไม่ โอ้ยเข้าใจตอบคำตอบแล้วครับจำไม่ได้ครับมาหลายตัวน
ะคะคำตอบคือใครจำได้320เก่งมาก346.5ใช้ได้346.5ข้อนี้คือการบ้านอันนี้อธิบายเสริมเนื่องจากว่าหลายคนที่ทำมาผิดและตอบผิดนะคะแก้ไขด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราให้ยากกว่าเดิมนิดหนึ่งเดี๋ยวมาหาคนเก่งกันถ้าคนเก่งต้นทางตอบไม่ได้ปลายทางเก่งกว่าลงมาตอบให้นักเรียนหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาที่มันเป็นสีชมพูนั่นน่ะมีพื้นที่เท่าไหร่พอนักเรียนเห็นรูปปั๊บนักเรียนต้องวิเคราะห์และการที่เราจะหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสีชมพูได้เราจะต้องทำอย่างไรเริ่มต้นใครวิเคราะห์ก่อนนี้ยกมือเลยนะคะใครวิเคราะห์ได้ก่อนยกมือเลยมองจากรูปนักเรียนค่อยเป็นค่อยไปเราลองผิดลองถูกเราตอบมาถูกหรือผิดเดี๋ยวต่อยอดกันเองใครจะเป็นคนเริ่มณัฐพรเริ่มณัฐพรบอกว่าหาอะไรก่อนคะหาพื้นที่รูปวงกลมต่อไปหาพื้นที่รูปวงกลมแค่เพียงอย่างเดียวคำตอบก็คือพื้นที่ของรูปวงกลมแต่โจทย์ไม่ต้องการโจทย์ต้องการพื้นที่ส่วนที่เป็นสีชมพูค่ะหาพื้นที่รูปวงกลมใครต่อใครได้ต่อตรงนี้ก็มีส่วนถูกนะคะ1หาพื้นที่รูปวงกลมต่อไปคิดค่ะยกมือหายังไงความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่จำเป็นว่าต้องเกี่ยวข้องว่าต้องเป็นวงกลมเสมอหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมณัฐพรบอกได้ไหมคะว่าเราจะใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอะไรจัตุรัสทราบได้อย่างไรว่าต้องเป็นจัตุรัสเอาไม้ไว้ตรงปากลูกอ่ะก็น่าจะสองเพราะว่าถ้าแรกออกจากจุดกลางไปยังเส้นรอบวงนี่คือสองก็แสดงว่าเครื่องหนึ่งของเส้นตรงนี้คือ2อีกด้านหนึ่งก็คือ2ถูกไหมคะทีนี้รัศมีของรูปวงกลมเนี่ยทุกด้านก็เท่ากันหมดเลยคือ2ดังนั้นถ้าเกิดด้านหนึ่งด้านนี้ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ4ด้านนี้ก็น่าจะเท่ากับ4สี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสถูกต้องปรบมือให้ณัฐพรค่ะ1หาพื้นที่รูปวงกลมถ้าใครไม่พอใจที่จะหาวงกลมก่อนเราก็หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนก็ได้แล้วเราก็ไปหาพื้นที่รูปวงกลมแต่ถ้าเกิดใครสะดวกว่าหาพื้นที่รูปวงกลมก่อนแล้วไปหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้แล้วเราได้คำตอบสุดท้ายที่สิ่งที่โจทย์ถามหรือยังโจทย์ถามหาพื้นที่ที่เป็นสีชมพูใครได้ต่อเมื่อกี้ณัฐพรหาพื้นที่รูปวงกลมหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมันก็ได้แค่2คำตอบนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นคำตอบของสีชมพูณัฐพรอธิบายต่อเอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมไปหักออกเอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมมาหักออกจากกันเอาหักออกอย่างไรเอาพื้นที่รูปวงกลมเป็นตัวตั้งแล้วเอาสี่เหลี่ยมไปลบออกใช่หรือไม่ไม่ใช่ต้องเอาสี่เหลี่ยมตั้งแล้วก็ลบด้วยวงกลมตั้งเพราะมองแล้วสี่เหลี่ยมเป็นยังไงกว่ามีพื้นที่มากกว่ามีพื้นที่มากกว่าต้องเอาสี่เหลี่ยมตั้งแล้วลบด้วยพื้นที่รูปวงกลมปรบมือให้ณัฐพรค่ะเก่งมากเลยข้อนี้ทั้งข้อยกให้ณัฐพรเลยใช้ได้นะคะอันนี้คือหลักของการวิเคราะห์รูปนะคะหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาโดยเริ่มต้นหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือถ้าไม่จัตุรัสก็วงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ไปหาพื้นที่รูปวงกลมเสร็จแล้วเราก็ไปหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาโดยเอาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นตัวตั้งแล้วลบออกด้วยพื้นที่รูปวงกลมหยิบสมุดขึ้นมาไม่ต้องเขียนโจทย์ค่ะโจทย์นี้มีอยู่แล้วเราจะไปพร้อมกันแล้วนะ
ตอบคำถามครูใหม่อีกครั้งหนึ่งถามว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมชนิดใดจัตุรัสมีความยาวด้านละเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรวงกลมวงนี้มีรัศมียาวเท่าไหร่2เซนติเมตรเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันวิธีทำค่ะวิธีทำตามที่เราวิเคราะห์มาเลยนะคะเริ่มต้นหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนดังนั้นเราก็เขียนสูตรเลยค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปพร้อมกันนะคะคุณครูเสร็จนักเรียนก็ต้องเสร็จเร็วค่ะเร็วค่ะสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่าความยาวด้านคูณความยาวด้านเขียนไปถ้ารู้ว่ามันยาวเวลาเขียนตัวหนังสือก็ให้มันผอมๆรักษาหุ่นนิดนึงบรรทัดต่อไปแทนค่าลงไปเลยถามว่าเครื่องหมายเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายประมาณมั้ยไม่ต้องนะคะเอาละค่ะเท่ากับความยาวด้านแต่ละด้านยาวเท่ากับ4ดังนั้นก็เป็น4คูณกับ4 4คูณ4ได้16 16หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้แล้วพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอเราทราบรูปพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วลำดับต่อไปหาพื้นที่รูปวงกลมตรงนี้เราพักไว้ก่อนนะคะเราก็ขึ้นพื้นที่รูปวงกลมพื้นที่รูปวงกลมใช้สูตรว่า I R ยกกำลังสองนพคุณเมอใช้สูตรว่า I R ยกกำลัง